ก่อนอื่นใดมาเคลียร์กันก่อนนะครับด้วยการสวดมนต์นะเคลียร์ให้หัวมันโล่งขึ้นแล้วก็จิตใจมันนุ่มนวลมีความสบายขึ้นนะเรามาสวดอิติปิโสกันนะครับเมื่อสรรเสริญพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อยู่จิตของเราย่อมได้ส่วนของความปลอดโปร่งของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ในใจถ้าหากระลึกถึงพระจิตของพระพุทธเจ้านะพระหฤทัยของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีความดิ้นรนแล้วที่ไม่มีความกระสับกระส่ายแล้วเราสวดด้วยอาการที่ระลึกถึงจิตของพระองค์อย่างนั้นจิตของเราก็จะได้ส่วนของความวิเวกนะเป็นจิตตวิเวกมีความไม่ดิ้นรนมีความไม่กระสับกระส่ายมาจากพระองค์ฟรีๆนะครับเดี๋ยวเรามาสวดอิติปิโสด้วยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขาโตโลกาวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัตอาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยเหติสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขีนายโยอัญชลีกะรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสานติ